กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับก็เรียนรองศาสตราจารย์ดร.จินวัฒน์ขอกราบนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความรู้สึกของผมสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปถึงตรงที่ว่าเราจะนำคำสอนของหลวงปู่มาใช้ในเรื่องการเรียนการสอนทำในหลักสูตรต่างๆผมไม่ได้รับข่าวจากท่านศาสตราจารย์ดร.สุขจิตว่าให้ผมมาช่วยในงานตรงนี้หน่อยได้ไหมมาดูหน่อยได้ไหมผมดีใจมากครับเพราะที่จะได้กลับมาผมไม่ใช่คนบนแต่ก็เหมือนคนบนผมเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระมหามุนีวงศ์แล้วผมก็ตามท่านตั้งแต่สมัยท่านยังดำรงตำแหน่งประเทศพระราชาวัดศรีบนรัตนานานั้นก็ก่อนวัดศรีทองผมก็มากับท่านเพื่อบำเพ็ญชื่อแล้วก็จะมาที่วัดสุปากมาอยู่เป็นประจำฉะนั้นจึงมีความรู้สึกที่ว่าเราจะได้มาที่เดิมอีกแล้วเราไม่ได้มานานแล้วและเป็นที่น่าปลื้มยินดีอย่างหนึ่งก็คือเมื่อมาทำงานให้กับหลวงปู่มั่นผมเองถึงจะไม่ได้รับใช้ท่านโดยตรงแต่ผมก็รับใช้ท่านโดยทางอ้อมก็เพราะว่าสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เป็นเจ้าคณะภาคเมื่อครบรอบวันเกิดเมื่อไหร่เนี่ยท่านพระอริยสงฆ์ท่านก็จะไปแต่ของราชการติดผมก็ได้มีโอกาสชมน้ำร้อนน้ำชาถวายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มหาบัวอาจารย์ขาวอาจารย์หลายๆท่านอาจารย์หมออาจารย์ทั้งนั้นเลยนะครับก็นับว่าเป็นวาสนาเป็นบารมีอย่างหนึ่งที่ว่าได้ร่วมทำบุญแต่พอมาร่วมตรงนี้ที่วันนี้เมื่อกี้อยู่ข้างล่างบอกจริงว่าผมตื้นตันใจมากทำไมนะเรามีของดีอยู่กับตัวทำไมต้องเอาเก็บไว้บนที่เฉยเพื่อบูชาทำไมไม่นำลงมาเพื่อสู่สังคมให้รู้จักนี่แหละคือของดีของเราของดีเมืองบนนี่หาอะไรเก็บนี่ได้เลยยิ่งมาเห็นกิจกรรมต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นการแสดงที่บ่งบอกถึงความศรัทธาเคารพความคิดถึงความอะไรก็แล้วแต่ที่เราแสดงออกมาในทางการแสดงทางงานต่างหรือจะเป็นในทางในรูปแบบต่างๆกิจกรรมต่างๆครับผมว่าดีนะครับถูกต้องนะครับไม่ต้องไปหาหลักสูตรที่ไหนแล้วครับตรงนี้นะครับมาทำเป็นหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรระยะยาวอะไรเยอะแยะเดี๋ยวเราคงจะพูดกันในรอบที่สองว่าวิธีการนำมาได้อย่างไรครับแต่ก่อนอื่นนั้นถ้าจะถามว่าเราจะนำคำสั่งคำสั่งสอนของหลวงปู่มาทำเป็นการเรียนการสอนหลักสูตรอะไรได้ผมก็อยากจะเรียนว่าเราจะศึกษาเราจะทำหลักสูตรอะไรก็ต้องพิจารณาในแนวทางปฏิบัติของหลวงปู่ว่าเราจะมีแนวทางปฏิบัติแนวทางที่ท่านสอนนะท่านเน้นเรื่องอะไรท่านเน้นเรื่องอะไรที่เราสอนที่เห็นชัดๆขึ้นมาผมก็ไปดูหยิบคำเรียกว่าหยิบคำของหลวงปู่มั่นขึ้นมาสองประเด็นที่จะมาก่อนอันแรกนี่เป็นคำของหลวงปู่พวกเราหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินมาแล้วนะแผ่นดินนับก็แค่มนุษย์แม้จะตายก็นับวันมากขึ้นนโยบายในทางโลกีใดๆก็นับว่าประชันแข่งขันกันขึ้นพวกเราจะปฏิบัติลำบากในอนาคตเพราะเรื่องด้วยที่อยู่ไม่เหมาะสมเป็นไร่เป็นนาจะไม่วิเวกบำเพ็ญศาสนาทางวิชาทิฏฐิก็นับวันยิ่งจะแสดงปฏิหารคนที่โง่เขลาก็จะถูกดูไปอย่างโคและกระบือผู้ฉลาดก็อย่างนี่ท่านเตือนเราเลยครับท่านเตือนเราเลยว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นวิชาที่ถี่มันมาหล่อหลอมันมาหล่อมันมาอะไรขึ้นมาแล้วท่านจะเตือนเราว่าให้คิดให้ระวังและอีกอันหนึ่งธรรมเป็นเครื่องปกครองสมบัติและปกครองใจถ้าขาดธรรมเพียงอย่างเดียวความอยากของใจก็พยายามหาทรัพย์มาเท่ากองภูเขาแต่ก็ยังหาความสุขไม่ได้นั่นถึงท่านแสดงถึงตรงไหนครับทุกสิ่งทุกอย่างท่านมองมาที่ใจถ้าทุกสิ่งทุกอย่างท่านมองมาที่ใจเหมือนอย่างบันทึกของท่านอาจารย์มหาบัวที่ตอนไปศึกษาท่านหน่อยที่บอกว่าบุญอยู่ตรงไหนบาปอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนนรกอยู่ที่ไหนถามเรื่องพวกนี้ท่านหลวงปู่บอกว่าไม่ต้องมาตามหาหรอกไม่อยู่ใกล้ๆอย่าไปถามหาเลยว่าบุญอยู่ตรงนั้นบาปอยู่ตรงนี้สวรรค์อยู่ตรงนั้นนรกอยู่ตรงนี้ทุกข์อยู่ตรงนั้นสุขอยู่ตรงนี้ถ้าบอกให้อยู่ใกล้ไม่ต้องไปหาการอยู่ที่ใจ
นั่นก็แสดงว่าหลวงปู่เน้นในเรื่องของจิตเน้นในเรื่องของใจตอนนี้เราหวนมาดูถ้าท่านเน้นในเรื่องนี้ในคำสอนของท่านในหลายอย่างเราก็มาดูว่าในการสอนให้คนเข้าใจเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิผมก็พยายามศึกษาหมอกรุ่นทีสัมมาทิฏฐิถ้าสอนสัมมาทิฏฐิมันมีสองระยะซึ่งกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเลยนะสองระยะระยะหนึ่งก็คือเป็นโลกิยธรรมหรือสมมติสัจจ์อีกระยะหนึ่งคือปรมัตถ์และก็โลกุตระฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้ทั้งโลกิยะแล้วก็เกิดขึ้นได้ทั้งโลกุตระไม่ใช่ว่าคนที่เกิดเป็นโลกิยะถ้าปฏิบัติตามโลกิยะให้ถูกต้องปฏิบัติให้ดีให้เข้าใจเป็นคนดีศีลสังคมไม่รู้จักรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักแต่ละดูอย่างที่อาจารย์ว่าไว้รู้จักการดำเนินทางชีวิตที่ดีแต่ยังอยู่ในโลกิยะก็ถือว่าเขาเป็นสัมมาทิฏฐิในทางโลกิยะถ้าจะบอกว่าถ้าโลกิยะนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิหลงผิดทั้งนั้นเขาเข้าใจแล้วเขาก็เป็นคนดีสีสังคมสามารถทำประโยชน์ให้สังคมส่วนในเรื่องของโลกุตระที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของพระคุณจำเป็นเรื่องของพระภิกษุเป็นเรื่องของพระอริยสงฆ์ที่จะมุ่งเน้นปฏิบัติฝึกหัดตนเข้าป่าทุกลงเพื่อที่จะทำให้ตัวเองว่างตัวเองโปร่งตัวเองจิตเป็นอิสระจิตไม่เป็นไม่ถูกบังคับจิตปลอดโปร่งเข้าป่าไปเมื่อได้ความรู้แล้วก็กลับมาสอนคนอันนี้คือเป็นเรื่องสมาธิที่ดีโลกุตระก็มานั่งคิดดูหลวงปู่ท่านสอนอันนึงก็สอนกับพระเถระทีละที่เป็นสัทธิญาณนี่คือเป็นลูกศิษย์ท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ต่างๆที่อาจารย์หมันอาจารย์ถิ่นอาจารย์จวนอาจารย์ฟั่นอาจารย์หลวงพ่อเรียนอะไรที่ท่านสอนได้สอนพระในทางที่จะเป็นโลกุตระให้หลุดพ้นแต่ในขณะเดียวกันท่านสอนประชาชนในบ้านผือบ้านผือในที่ท่านไปสอนนั่นอยู่ผมเห็นอยู่ตรงคำหนึ่งที่ตอนที่ท่านไม่สบายท่านป่วยท่านจากบ้านผือได้ข้ามภูผาเนี่ยเดินข้ามภูผาเพื่อที่จะมารับปาสถาว่าตรงนี้แล้วก็มีคนบ้านผือที่มาส่งเยอะเลยตามมาส่งเดินผ่านภูเขาภูผาเดินมาที่มาก่อนแล้วตอนที่เขาจะกลับผมก็ไปเจอที่นั่นอะไรอย่างตอนที่ชาวบ้านเขาจะกลับหลวงปู่ก็สั่งเสียเลยครับหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่สอนที่นั่นก็หลวงปู่สอนเสร็จหลวงปู่บอกเขาจะกลับเขากลับตาเสร็จนะมีน้ำใจพึ่งพากันนะคำเสียของพระอาจารย์หลวงปู่มั่นที่พูดกับชาวบ้านบางผือพูดไปนะครับก็เป็นภาษาอีสานเมื่อเสด็จมดทะเลเดอร์เอาหน้าไปลงไม่แกนอนให้มันโปงเป็นนั่งไปบ่มีถือให้ผ้ากันเห็ดผ้ากันถ้ำตามที่อาตมาเคยผ้าเห็ดผ้าถ้ำกันเดออย่าลืมเดอให้ผ้ากันรักษาสิ้นหาถ้าผู้ใดรักษาสิ้นหาได้ตลอดชีวิตผู้นำเลิศที่สุดมดทะลีลาคือคำสั่งเสียของหลวงปู่ที่บอกกับชาวบ้านนั่นแสดงว่าท่านเขาสอนนี่ท่านสอนให้ทำไมฮะให้คนบ้านผือได้รู้จักนะรู้จักศีลห้าเลิกนับถือผีไม่เบียดเบียนกันทำบุญเบียดไม่เบียดมิตรสาวไม่เอาใจลึกบ้างกับสิ่งต่างๆนี่คือท่านสอนธรรมะที่ถิ่นให้กับชาวบ้านที่ผมบอกอย่างนี้ก็จะเปิดให้ดูว่าถ้าเราจะนำไปเป็นหลักสูตรเราต้องพิจารณาแล้วมีเยอะเลยที่เราจะสามารถสกัดมาได้ก่อนที่จะมานี่ผมก็ตอนนี้ผมเป็นคณะกรรมการบริหารแล้วก็กลุ่มหลักสูตรในระดับดุสิตบัณฑิตก็คือแล้วก็มหาบัณฑิตคือทั้งเอกทั้งโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยแล้วก่อนจะมานี่ก็คือมีคำอ่านมีจัดการนักศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นเงื่อนไขว่าคนที่เรียนปริญญาโทปริญญาเอกจะมีวิชาหนึ่งคือบังคับก็คือวิชาวิปัสสนากรรมฐานเราก็จะจ่ายเรียนในคอร์สในเรื่องของทฤษฎีก่อนเมื่อจบทฤษฎีแล้วทุกคนจะต้องไปปฏิบัติ15วันไม่ว่าจะเป็นเขาบรรจงไม่ว่าจะเป็นเขาสุกินไม่ว่าจะเป็นมกุฏชีวันที่สถานปฏิบัติธรรมต้องให้นักศึกษาถ้าใครไม่ผ่านปฏิบัติในสติในวิปัสสนากรรมฐานไม่มีสิทธิ์จบรับปริญญาทั้งโทตัวเองอันนี้ที่ทำอยู่นะครับในวันนี้เขาก็จะเดินทางเมื่อวันที่25มามาบุกกิริวันปากช่องแล้วจะกลับวันที่8เพราะนะครับโควิดมา
สั่งระงับหมดเลยพอสั่งระงับเสร็จพวกเราก็ประชุมกันว่าแล้วเราจะให้เขาปฏิบัติอย่างไรออนไลน์ก็ออนไลน์ให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมจากพระเกจิอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งที่เราเคารพนับถือหรือจะเป็นรูปเดียวที่เรากำหนดให้ทำมาแล้วส่งมาไม่ต้องไปไม่ต้องให้ทำแล้วก็ให้ปฏิบัติอันนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นธรรมชาติแต่มันก็คือธรรมชาติทุกคนก็ได้เห็นมีพูดถึงเรื่องหนึ่งตรงที่ว่าท่านอาจารย์นาคมสุสาพันธ์ผมชอบจริงๆเลยนะท่านอาจารย์สารพันธ์คือเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้งานของสถาบันของหลวงปู่เราดีก้าวหน้าผมไปโรงเรียนเมื่อกี้อะไรเด็กปาลีบ้านหลังบ้านเด็กปาลีเห็นแล้วอาจารย์ใหญ่ที่นั่นเล่าฟังว่ามีการสวดสารพันธ์มีอะไรนั่งมาตรงนี้ก็เป็นจุดที่ดีเราพยายามสร้างบางทีเห็นท่านอาจารย์ผมบอกตั้งในทางไหนโรงเรียนแล้วแต่ไม่สามารถที่จะมารวมกลุ่มกันได้ก็ออนไลน์เรื่องไลน์เนี่ยสวดทางไลน์เนี่ยสวดมาเลยสวดพร้อมๆกันพอได้เวลาก็ตั้งรับเอาทุกคนสวดพร้อมกันเลยนะออกมามันก็มีวิธีทางของที่เราจะดำเนินการนะครับอันนี้ในสิ่งที่ฝากผมว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปทำหลักสูตรทำอะไรได้ก็จะพูดเกริ่นเล่นต้นๆนี้อยู่เท่านั้นนะครับพระเอิญพุทธศาสนาเนี่ยเราไปสอนเคยได้ยินคำว่าศาสนาครอบจักรวาลไหมครับศาสนาครอบจักรวาลนี่เป็นของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าศาสนาครอบจักรวาลเป็นศาสนาที่ไม่พูดถึงเรื่องของพระเจ้าสร้างโลกแต่พูดถึงสองเรื่องคือเรื่องของธรรมชาติที่เป็นฝ่ายรูปธรรมและเรื่องของจิตใจที่เป็นฝ่ายนามธรรมตรงนี้เป๊ะเข้าเลยครับหลักการปฏิบัติของหลวงปู่เราใช้ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ในเรื่องของจิตใจเราจะสังเกตจากแนวการสอนของพระสงฆ์ของหลวงปู่ท่านสอนด้วยทุโรงกบัตจุดสามคือโรงกบัตก็คือการบินธรรมบาตรการอยู่คนไม้การฉันไม่บาตรการฉันเรื่องปฏิบัติมีในบาตรทั้งนั้นแล้วก็ขันธวัตร14ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพระผู้ทุรงกรรมฐานมาดังนั้นอยู่ป่านะป่าจิตใจเป็นเรื่องคู่กันแล้วอีกเรื่องนึงที่ตรงที่สุดนะที่ตรงที่สุดอย่างนึงก็ว่าศาสนาเป้าหมายของศาสนาครอบจักรวาลคือต้องปลดปล่อยมนุษย์จากอันตรการแห่งตัณหาอุปทานที่มีรากฐานอยู่บนอัตตวารูปาทานความยึดมั่นในตัวตนให้จิตเป็นอิสระมากขึ้นก็ตรงกับคำสอนของหลวงปู่มั่นท่านอยากให้ใจเป็นอิสระท่านอยากไม่ให้มีอะไรมาผูกมัดจิตใจจำได้ไหมครับครั้งที่ท่านได้รับตำแหน่งพระครูวินัยทรพระครูวินัยทรมั่นคุณได้ตกเคยได้ยินไหมท่านเป็นเจ้าวาดวัดไหนครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดเจดีย์หลวงเพราะอะไรฮะเพราะพระครูบาลีครูอามาจารย์เนี่ยท่านมอบตำแหน่งให้ท่านก็เกรงใจเกรงใจเพราะว่าท่านครูท่านเจ้าคุณอุบาลีเนี่ยเป็นอาจารย์ท่านก็รับท่านก็รับเป็นแล้วก็อยู่ไปมีคำพูดที่ผมเจอคนเจอที่ท่านบอกไปนะครับก็น่าฟังดีกันครับที่ท่านตอนที่ท่านอยู่ได้ปีเดียวแค่นั้นแล้วท่านก็ลาเลยท่านบอกอยู่ไม่ได้แล้วนะพอท่านบอกว่าท่านอยู่ตรงนี้เป็นเจ้าวัดพระเจดีย์หลวงเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องที่เราจะไม่สำเร็จอะไรเลยหากเรายังรับตำแหน่งอยู่ต่อไปลาภสักการะอาจจะฆ่าการปฏิบัติของเราอันเป็นเหตุแห่งการฆ่าการปฏิบัติก็เป็นไปได้เอาเลยท่านแนวเลยอยู่แล้วท่านก็เดินทางจากนี้ของท่านไม่ว่าจะเป็นถ้ำดาวถ้ำเชียงดาวถ้ำภูป่าถ้ำในท่านปฏิบัติสั่งสอนประชาชนในภาคเหนือเป็นเวลาถึงตั้ง10 กว่าปีไม่กลับอีสานเลยอยู่ป่าแล้วทำไมท่านถึงกลับสารครับก็ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์จูมเนี่ยกับหลวงปู่เทศน์ลังเทไปนิมนต์ขอให้กลับมาเถิดหลวงปู่ไม่มีสารเราในไม่ถูกสารท่านก็เลยถึงยอมครับตอนจะกลับก็ไปวัดป่าสารวัตรที่หนึ่งโคราชถึงตอนนั้นกลับที่นั่นมาคุ้มคุ้มด้วยแล้วก็กลับมาจนกระทั่งมาที่บ้านผือมาสอนที่แรกสอนที่บ้านผมก็มาสอนที่อื่นคือเสกกระดาษ
นี่คือจริยวัตรของท่านที่เราจะต้องปรับเราจะดึงจุดๆออกมาฉะนั้นในการที่จะนำหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่ผมมาที่งานเมื่อกี้ท่านอาจารย์ผมพูดการในเรื่องสันติภาพสันติภาพที่ผมเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วไปตรวจการวิจัยทางวิจัยก็ทำเรื่องสังคมสันติสุขตามแนวพุทธศาสนาผมก็เลยว่าถ้าเราจะตั้งเป็นสังคมสันติสุขศึกษาหรือสันติภาพศึกษาแล้วอีกอันคู่กันก็คือหลักสูตรวิปัสสนาจารย์วิปัสสนาจารย์ก็สอนทางเริ่มตั้งแต่ชั้นต้นไปถึงระดับปลายเป็นหลักสูตรวิปัสสนาจารย์ที่ระดับต้นต่อไปอันนี้คือแนวนะครับที่เราจะคุยเบื้องต้นให้ทราบเบื้องต้นก่อนจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องครับแต่ว่าเราก็คุมเวลาสักนิดหนึ่งนะรอบสองไม่ว่าอีกนานนะครับก็คงจะมีการสั่งจัดครับเชิญท่านครับดีครับ